tu ni kalau yang macam mana ค่ะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่แจนมาเที่ยวหมู่บ้านนี้เมื่อสมัยหลายร้อยปีที่แล้วมีแผ่นดินไหวนะคะก็จะมีตรงนี้ก็จะมีรายชื่อของคนที่ตายในแผ่นดินไหวนะคะหมู่บ้านนี้สวยมากเดี๋ยวจะไปพาไปดูใบนะคะเพื่อนจะมีเขียนอธิบายว่าเกิดสมัยไหนหนึ่งร้อยสามสิบปีที่แล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้เกิดแผ่นดินไหวนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่ตายจากแผ่นดินไหวนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆชมหมู่บ้านที่นี่นะคะส่วนมากหมู่บ้านอยู่ที่โบสถ์กำลังสวดมนต์เพราะว่าเป็นวันพิเศษและเป็นนิวไอสตาร์ทและโชคดีพระฉลาดไอ้ทุกคนเร็วๆนี้อยู่ที่ควาใส่มือที่โบสถ์แล้วหลังจากสองวินาทีทุกคนนี้ลังคาโบสถ์ลงที่แต่พระไม่ทำแบบนี้ลายรอยได้ที่นี่ก็จะเหมือนหมู่บ้านอื่นๆนะคะก็คือทั้งหมดจะสร้างจากหินแต่ในลักษณะคือจะดูเก่าแก่กว่าที่อื่นที่เราได้ชมมานะคะ เพื่อนๆที่เห็นอันนี้นะคะที่เขาสร้างแบบนี้เพราะว่าเขาสร้างช่วยพยุงตึกหรือกำแพงของทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเอ็นหรือเอียงก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้เยอะนะคะอย่างเป็นหินหมดเลยนะคะเห็นไหมคะจะมีแทบจะทุกที่เลยนะคะที่สร้างเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างตึกสองตึกนะคะจะทำในลักษณะแบบนี้แทบจะทุกที่เลยเพราะว่าเพื่อไม่ให้ตึกเกิดการเอ็นเอียงหรือสุดลงนะคะก็จะสร้างลักษณะแบบนี้ที่พิเศษนะคะเพื่อนๆถนนเนี่ยถนนระหว่างหมู่บ้านนี้เขาก็จะมีวางเรียงรายด้วยหินตามทางเดินนะคะจะเป็นหินทั้งหมดเลยค่ะThank you.
เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูหมู่บ้านตรงจุดที่แผ่นดินไหวแล้วทำให้หมู่บ้านลงนะคะนี่เราเริ่มจะมองเห็นแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูจากข้างบนอันนี้เป็นโบสถ์เก่านะคะเพื่อนๆตอนที่เกิดแผ่นดินไหวอ่ะก็จะมีคนที่หมู่บ้านกำลังสวดมนต์เหมือนมีงานอะไรสักอย่างนะคะสวดมนต์อยู่ข้างในแล้วเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็จะมีนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูโบสถ์โบสถ์นี่มีลักษณะใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆจะยังคงมีความเป็นโบสถ์อยู่ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวหลังคาได้ทรุดลงแล้วก็ประชาชนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะแอบอยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาเรียกอะไรไพระไอ้กองไปติกองมือกับสายมือแล้วไม่ได้ลองแล้วล้างคาเลยพระก็จะให้คนที่หมู่บ้านที่แอบด้านข้างนะคะด้านข้างของโบสถ์เพราะว่าหลังคาตอนที่ทรุดลงนี่ลงตรงกลางก็มีใครตายไหมแต่สองคนก็มีคนที่เสียชีวิต2คนนะคะตอนที่หลังคาลงนะคะเนี่ยอันนี้ก็ลงเหมือนกันนะคะเพื่อนอันนี้คือซากปลักหักพังตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าถ่ายย้อนแสงมันก็อาจจะมืดๆนิดนึงอันนี้เขาก็ปิดประตูไว้นะคะเพราะว่าเผื่อเกิดอันตรายไม่ให้คนเข้าไปอันนี้เป็นด้านหน้าของโบสถ์นะคะก็ใหญ่ดูจากภายนอกแล้วก็คือใหญ่นะคะเพื่อนๆโบสถ์แห่งนี้แสดงว่าเมื่อน้อยกว่าปีที่แล้วนี่เกิดแผ่นดินไหวทำให้หลังคาลงนี่แสดงว่าน่าจะรุนแรงมากๆอันนี้ก็เป็นประตูด้านข้างของโบสถ์แต่ทุกอย่างคือปิดไม่ให้คนเข้าไปแล้วนะคะเพื่อเกิดอันตรายเราก็ยังเห็นร่องรอยของสถานที่ที่ทรุดจากแผ่นดินไหวนะคะด้านหลังนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะเพื่อนอันนี้เป็นด้านหลังโบสถ์เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างบนนะคะ
อันนี้ก็เป็นร่องรอยของกำแพงที่ทรุดลงไปนะคะข้างบนก็เหมือนกันทุกอย่างนี้สร้างมาจากหินนะคะเพื่อนๆข้างบนเราก็จะเห็นร่องรอยของการเกิดแผ่นดินไหวของบ้านคือหลังคาหายกำแพงหายเจอนะอันนี้เป็นอะไรมอนคาสเตลโลทุกคนอันนี้มีลักษณะเหมือนคาสเตลโลเก่าดูนะคะคือแสดงว่ารุนแรงมากเลยเพื่อนๆดูข้างบนจะหายไปหมดเลยเราเข้าซอกนี้อันนี้น่าจะเป็นสะพานข้ามระหว่างตึกนะเพื่อนๆ เดินข้ามจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี้คือเกิดการเสียหายไปแล้วตรงนี้เราก็จะมองเห็นข้างบนเหมือนกันนะคะลักษณะที่ตึกพังนะคะบ้านพังดูจากที่นี่แล้วเราก็จะมองเห็นน่าจะเป็นหอระฆังของโบสถ์นะคะที่อยู่ข้างหลังโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะพากันเดินลงไปอันนี้ก็เป็นด้านหลังของโบสถ์นะคะเพื่อนๆด้านหลังตรงนี้น่าจะเป็นหอระฆังของโบสถ์นี่นะ
เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลงแล้วนะคะหมู่บ้านนี้ชื่อบุซานะแวกกิวก็บุซานะเก่านะคะจะมีที่บุซานะใหม่นูโอโบที่คนที่นี่เขาไปสร้างใหม่นะคะก็เป็นที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในริกูเรียนะคะถ้าใครอยากมาก็ลองมาชมที่หมู่บ้านนี้ดูนะคะจะเห็นความสวยงามของหมู่บ้านที่นี่นะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นรูปภาพเก่าเป็นรูปภาพเก่าสมัยที่ยังไม่เกิดแผ่นดินไหวนะคะเพื่อนๆเราจะเห็นบ้านต่างๆโบสถ์ในสภาพที่ยังไม่เกิดแผ่นดินไหวนะคะค่ะเพื่อนๆข้างล่างนี่ก็จะมีโบสถ์อีกที่นึงนะคะแต่อันเนี้ยเสียหายเยอะกว่าอันแรกนะคะนี่นะให้เพื่อนๆดูแต่ดูลักษณะอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าแก่กว่าจุดแรกที่แจนให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าข้างนอกเหมือนยังสร้างด้วยหินยังมีลักษณะของการปลูกสร้างด้วยหินอยู่นะคะมองจากข้างบนเราก็จะเห็นวิวทะเลเห็นวิวแบบพาโนรามานะคะเพื่อนๆเห็นวิวจากข้างบนอันนั้นอ่ะคือเป็นทะเลทั้งหมดนะเพื่อนๆเป็นทะเลเห็นไหมนี่เป็นทะเลอันนั้นเป็นหอระฆังโบสถ์ที่แรกนะคะเป็นโบสถ์ที่แรกที่เราถ่ายนะคะอันนี้เป็นที่ที่สองทุกอย่างคือสุดและปรักหักพังจากแผ่นดินไหวนะคะก็จะมีชาวบ้านที่นี่เขาอาศัยอยู่ที่นี่ตรงไหนที่อยู่ได้เขาก็อยู่นะคะอันไหนจุดไหนที่อยู่ไม่ได้แล้วอันตรายเขาก็จะอพยพไปอยู่ที่อื่นนะคือบ้านที่นี่สร้างจากหินก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะเกิดแผ่นดินไหวทำให้สุดขนาดนี้ก็แสดงว่าแรงมากๆนี่ค่ะค่ะวันนี้เราก็จบคลิปบุษราหนามแวกอยู่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะ 100% นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่เราก็อ่านตามที่ประวัติที่เขาเขียนบอกไว้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมาดามเจนอิตาลีด้วยนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
หมู่บ้านบุษาน่ะแวกอยู่มองจากวิวข้างบนนี่คือสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากมาเที่ยวแนะนำเลยค่ะบุษาน่ะแวกอยู่จะมีแวกอยู่กับมีเก่ากับมีใหม่นะคะจะมองเห็นทางด่วนสวยงาม